สบายดีเนาะมื้อนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างสไลด์เนาะใน PowerPoint เนาะเพื่อนมันสร้างสไลด์สร้างเลขหน้าสไลด์ใน PowerPoint เนาะวิธีการสร้างเลขหน้าสไลด์ใน PowerPoint ง่ายๆเลยเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวก็ไปที่Insert เนาะอันนี้คือวิธีที่1ครับไปที่ Insert เนาะแล้วเลือกเป็นสไลด์ Number แล้วกดสไลด์ Number เนาะแล้วกด Apply All ปึ๊บสังเกตเบิ่งเลขหน้าจะขึ้นนี้เนาะสมมุติว่า Enter หน้าที่2หน้าที่2ว่าขึ้นมาอ่ะ3อ่ะ4นะ5นะ6เนาะอันนี้ก็ขึ้นมาเนาะแต่ว่าวิธีนี้ก็คือบ่อยากแนะนำมาได้เนาะคือสมมุติว่าหน้าที่6เนาะเขาสมมุติมีการแก้ไขเลขหน้ามันใหญ่ขึ้นเนาะหน้าที่5ก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะสมมุติลบหน้าที่5ออกได้ประมาณนี้เนาะหน้าที่6ก็ยังอยู่คือเก่าหน้าที่4อยู่คือเก่าประมาณนี้เนาะวิธีนี้ก็คือบ่อยากแนะนำมาได้เนาะโอเคสมมุติแนะนำวิธีที่มันง่ายกว่านี้เนาะก็คือเฮาสร้างบัดเดียวแก้ไขบัดเดียวก็คือมันจบเลยเนาะก่อนอื่นเบิดเนาะให้เฮาคัดตัวนี้เนาะคัดเลยแล้วเข้าไปที่วิวเนาะเข้าไปวิวแล้วเลือกเป็นวิวสไลด์มาสเตอร์เนาะตัวเนี้ยโอเคแล้วเข้ามาที่ insert เนาะinsert แล้วเลือกเป็นตัวนี้นี่เราจะเพิ่มปุ่มเข้ามาเนาะแต่อยากจะใส่เป็นอยู่ตำแหน่งนี้เนาะโอเคขึ้นบอกขึ้นมาเมื่อกี้เราคัดตัวนึงขึ้นมาเนาะโอเคอ้าวบ่แม่นมาเสร็จเนาะเอาใหม่เดี๋ยวกลับไปก่อนเนาะเกี่ยวคัดยี่นอกเลยเข้ามาพรีวิวสไลด์มาสเตอร์โอเคอินเสิร์ตเนาะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนประมาณนี้เดี๋ยวเราคัดอันนี้มาเลยเนาะคัดเดี๋ยวใส่ขนาดฟอนต์ขนาดยังมันใส่ฟอนต์ Time New เปลี่ยนขนาดใหญ่ขึ้นเนาะประมาณนี้ใส่สีฟอนต์เข้มยูเซนเตอร์โอเคลองปิดออกนะโอเคโพสต์วิวสไลด์เล็กสไลด์ประมาณครับใส่อินเสิร์ตกันนะเมื่อกี้ถึงก๊อปปี้ไปได้อินเสิร์ตสไลด์นัมเบอร์สังเกตสไลด์นัมเบอร์บ่มีเนาะมาละสังเกตเนาะแต่มันยังอยู่นอกเลยเขาคัดเลยเอาไปใส่อยู่ในสไลด์มาสเตอร์เนาะวิวสไลด์มาสเตอร์ไอ้ที่นี่เอามาใส่ในนี้ตัวนี้เราบอกเอาตัวนี้มาใส่แทน I'm you center home center โอเคชามนิวเปลี่ยนขนาดฟอนต์ลองปิดออกเบิ่งวันนี้นะเอามาใช้มาบ่หน้าที่หนึ่งมาละเนาะเราสังเกตเบิ่งตัวนี้นี่เราสปอสามารถแก้ไขยังไงเนาะสมมติเราสร้างหน้า2ขึ้นมาปึ๊บหน้า2บ่มีบ่ถ้าอยากให้มันมีหน้า2หน้า3ไปดิให้จังได๋นะเราลบหน้า2ออกก่อนถ้าอยากให้มีหน้า2หน้า3ขึ้นไปเนาะเราก็สามารถสร้างตัวในวิวนี่เลยเนาะสไลด์มาสเตอร์แล้ว copy เลยง่ายๆนะ copy โอเคกดมาหน้าที่2เนี่ยนะแล้วกด Ctrl V เลย cross viewเตือนหน้า2หน้า2มาแล้วเนาะแต่ว่าสังเกตมันจะมีตัวนี้เนาะเดี๋ยวกลับไปแก้ไขกันหน้าที่2กลับไปวิวเนาะ หน้าที่2มันมีนี่เนาะต้องลบออกก่อน close ลองเตือนเบิ่งหน้า3สิมีป่ะโอเคหน้า3บ่มีแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างสไลด์ไปง่ายๆเนาะสมมติว่าสร้างเพิ่มไปหลายๆหน้า4 5 6 7นั่นป่ะเฮาบ่สามารถแก้ไขได้เนาะในส่วนนี้นี่ก็คือมันจะเป็นเลขหน้าไปเลยถ้าสมมติว่าอยากใส่ตัวหนังสือใส่เข้าไปเนาะก็สามารถใส่ได้ตัวอย่างเฮามาแก้ไขเฉพาะหน้า2หน้าเดียวเนาะเข้าไปที่วิวนี่นะถ้าต้องการแก้ไขก็คือต้องเข้าไปวิวสไลด์มาสเตอร์อย่างเดียวเนาะตัวอย่างอยากเพิ่มตัวหนังสือเข้าไปข้างหน้านี้นะได้บ่ได้เนาะลองเบิ่งได้บ่หรือบ่ได้เนาะเพกA G G E อยากเห็นมันน้อยลงก็แล้วกันเฮกสองวะเราปรับอยู่กลางๆเนาะแต่ว่ายี่หนึ่งมันบ่มีเนาะเพราะตอนหนึ่งสร้างต่างหากเนาะ
โอเคตัวหนึ่งก็ต้องไปแก้คือเก่าเนาะอันนี้คือเราเฮ็ดแต่คานาสองลงมาเนาะเราต้องการแก้ไขต้องปรับให้มันงามอยู่ข้างกลางเนาะคือตัวอย่างเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งให้มันงามโอเคเราปรับแปลงไว้นิดนึงประมาณนี้close ปุ๊บหน้า2นะหน้า2หน้า3หน้า1เฮาก็เฮ็ดได้คือกันเนาะถ้าคิดการแก้ไขก็คือเข้าไปที่ Slime Master ใน copy อย่างเดียวเนาะคือเก่าคอลอน4แล้วมาแปลงนี้เนาะเป็น V เราเบิ่งว่ามันสิมานำกันบ่หน้า1โอเคเห็นบ่ง่ายๆเนาะวิธีนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วเนาะเพราะเฮาใช้งานหลายคนเนาะใช้งานพอไฟจะใช้เล็กหน้าบ่เป็นเห็นหลายคนแล้วเนาะอาจจะใช้เห็นทางนอกแน่อยู่ใช้ในก็มีเนาะแต่ว่าแนะนําแบบนี้ก็คือดีที่สุดก็คือมันบ่สามารถแก้ไขได้ทางนอกเนาะถ้าต้องการแก้ไขปุ๊บเฮาก็คือไปแก้ไขใน View Master อย่างเดียวเลขอย่างคือเฮาแก้ไขเฉพาะหน้าเดียวเนาะมันก็จะไปนํากันบ่ทุกหน้าเนาะมันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเป็นเทมไปเลยเนาะถ้าเฮาใช้เป็นทางนอกก็คือมันจะแตกต่างถ้าต้องการแก้ไขปุ๊บเราต้องไปแก้ไขทีละหน้าทีละหน้าเนาะแล้วบางครั้งมันก็อาจจะมีผิดพลาดตำแหน่งจุดเนาะอาจจะบ่อยู่ตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่ทําบ่งามเนาะบ่เป็นมืออาชีพเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ว่าใช้งาน PowerPoint เนาะเป็นทิปการใช้งานก็ถ้าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเนาะที่ใช้งาน PowerPoint เพื่อนําเสนอสําหรับวิดีโอนี้คลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะถ้ามีอย่างที่ว่าบ่ทันเข้าใจหรือว่าวิดีโอนี้ไวเกินไปก็สามารถเบิ่งคืนได้เนาะค่อยๆเบิ่งค่อยๆเฮ็ดตามก็ได้ก็ขอขอบใจที่ติดตามวิดีโอจนจบ